กระทรวงสาธารณสุขพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก427คนจำนวนนี้พบว่า397คนเป็นแรงงานข้ามชาติและยังพบผู้ติดเชื้อที่เป็นการติดในประเทศมีความเชื่อมโยงกับตลาดค้ากุ้งในจังหวัดสมุทรสาครอีก16คนค่ะนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสบค.และนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคแถลงความคืบหน้าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 กรณีจังหวัดสมุทรสาครและภาพรวมยอดผู้ติดเชื้อในประเทศโดยระบุว่าวันนี้ไทยพบผู้ติดเชื้อยืนยันรายใหม่ทั้งหมด427คนจำนวนนี้397คนเป็นแรงงานชาวเมียนมาขณะที่16คนเป็นการติดเชื้อในประเทศรวมผู้ติดเชื้อสะสม 5,716 คนโดยในส่วนของผู้ป่วยในประเทศ16คนนั้นประกอบด้วยจังหวัดสระบุรี3คนฉะเชิงเทรา1คนปทุมธานี2คนเพชรบุรี1คนกรุงเทพมหานคร5คนสมุทรปราการ2คนพระนครศรีอยุธยา1คนและอุตรดิตถ์1คนซึ่งทุกรายมีประวัติเชื่อมโยงกับตลาดค้ากุ้งในจังหวัดสมุทรสาครครับวันนี้ก็427รายที่เพิ่มเติมขึ้นมาของวันนี้นะครับเป็นรายที่เกิดขึ้นการติดเชื้อภายในประเทศ16รายแล้วก็ไปตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ในแหล่งชุมชนของทางแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้นอีก397รายและอยู่ในสเตทควอรันทีนนะครับอีก14รายรวมแล้ว427นะครับทำให้ตัวเลขยอดสะสมอยู่ที่5,716 รายนะครับตอนนี้ก็ทำให้ตัวเลขของสัปดาห์นี้นะครับถ้าจะเห็นก็จะเห็นมันพุ่งขึ้นก็คือในสัปดาห์นี้แหละนะครับหายป่วยไปแล้ว 4,078 แล้วก็เสียชีวิตยังคงเดิมนะครับรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,578 ตัวเลขที่สูงตรงของการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนี้ก็สืบเนื่องจากว่าจากเดิมเราจะเห็น3หลัก2หลักนะแล้วตอนนี้เป็น4หลักเนี่ยก็คือเราเอารายที่อยู่ในหอพักที่เป็นแรงงานรวมเข้ามาอยู่ในนี้ด้วยแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับเดี๋ยวอาจจะต้องแยกตัวเลขนี้ออกมาให้ชัดเจนว่าอยู่โรงพยาบาลจริงๆเท่าไหร่แล้วก็อยู่ในหอพักที่ว่านี้เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะค่อยๆพัฒนาชุดข้อมูลนี้ขึ้นมาอีกทีนะครับนอกจากนี้ยังพบว่าปัจจุบันมี22จังหวัดที่เกี่ยวข้องกับตลาดกลางค้ากุ้งจังหวัดสมุทรสาครคือจังหวัดเชียงใหม่เพชรบูรณ์นครราชสีมาสมุทรปราการปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองสระบุรีปทุมธานีอยุธยานนทบุรีกรุงเทพมหานครสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสงขลาแต่ในส่วนของบางจังหวัดเป็นการแจ้งเพื่อให้จังหวัดเตรียมความพร้อมในการให้บริการผู้ที่จะเข้าตรวจคัดกรองโควิด-19 โดยยืนยันว่าไม่ใช่จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อทั้งหมดสำหรับสถานการณ์การตรวจเชิงรุกในจังหวัดสมุทรสาครล่าสุดเจ้าหน้าที่มีการลงพื้นที่ตรวจเชื้ออย่างต่อเนื่องแล้ว 5,838 คนพบยอดผู้ติดเชื้อสะสมที่ 1,086 คนในส่วนของการตรวจเชิงรุกในพื้นที่ไข่แดงคือตลาดค้ากุ้งพบผู้ติดเชื้อ914คนจากการตรวจ 2,051 คนคิดเป็นร้อยละ44อย่างไรก็ตามจากกรณีปรากฏภาพในโซเชียลมีเดียอ้างว่าแรงงานต่างด้าวที่ถูกกักตัวไว้ได้พังกำแพงหลบหนีออกจากสถานกักกันโรคที่จังหวัดสมุทรสาครไปจำนวนมากนั้นยืนยันว่าไม่เป็นความจริงซึ่งภาพดังกล่าวเป็นภาพเก่าไม่ใช่เหตุการณ์ปัจจุบัน